กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรายการวิวไฟเดอร์ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมคุณภูริเนี่ยก็ยังคงใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่ภาคใต้กันนี่แหละนะครับจังหวัดต่อไปที่คุณภูริจะพาไปเที่ยวนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคใต้ที่มีความสวยงามมากๆแน่นอนครับว่าเที่ยวในทริปนี้คุณแอนอลิชาแขกรับเชิญคนสวยของเราก็ยังคงอยู่ด้วยกันกับเราเหมือนเดิมครับเห็นบอกว่าขอตัวมุ่งหน้าไปรอที่นั่นกันก่อนแหมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมคุณแอนถึงรีบร้อนแอบเราไปเที่ยวกันก่อนก็ไม่รู้แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องร้อนใจไปครับคุณผู้ชมต่อให้เส้นทางจะไกลสักแค่ไหนก็หายห่วงได้เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ Suzuki คันนี้นะครับทั้งแรงแล้วก็ขี่สบายครับแถมยังทำให้เราขี่ชมเมืองภูเก็ตได้อย่างปลอดภัยและก็มีความสุขตลอดระยะเส้นทางนี้เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณแอน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 คุณลี่โอ้โหนี่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิวไฟเดอร์ครับแหมวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันต่อที่ภาคใต้ครับเมื่อวานเราอยู่พังงาวันนี้เรามาภูเก็ตใกล้กันแต่ขอบอกก่อนว่าทำไมหนีมาก่อนไม่รอกันบ้างเลยอ้าวก็อยากจะรีบไปเที่ยวทะเลป่ะป่ะมันก็ดีแล้วจะได้รีบไปเฮ้ยนี่จะไปเที่ยวทะเลอะไรแล้วอ้าวก็มาภูเก็ตก็ต้องไปเที่ยวทะเลสิคะมาเที่ยวภูเก็ตไปทะเลทุกครั้งเลยอ้าวโอเคเดี๋ยวพาไปแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเนี่ยขอบอกก่อนว่าต้องเที่ยวเมืองภูเก็ตก่อนในเมืองภูเก็ตเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่รู้ไหมโอ้ไม่เคยมาเที่ยวในเมืองเลยนะมาภูเก็ตทีไรก็ไปเที่ยวทะเลทุกครั้งเลยอ่ะใช่จริงๆในตัวเมืองภูเก็ตเนี่ยเขาร่วมกันรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยเขารักษาเอาไว้อย่างสวยงามมากๆอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เที่ยวในเมืองก่อนละกันเดี๋ยวเที่ยวในเมืองเสร็จค่อยไปเที่ยวทะเลแล้วกันเนาะโอเคขึ้นมาลุยนี่คือเมืองเก่าหรอหรืออะไรใช่จริงๆภูเก็ตเนี่ยนะวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเนี่ยนะมีมาร้อยกว่าปีแล้วมันไม่ใช่ตึกราบ้านช่องแบบคนไทยนี่เขามีแบบคนชาติอะไรที่คือเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสเป็นการผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและตะวันออกได้อย่างกลมกลืนลักษณะของอาคารแบบชิโนโปรตุกีสนั้นนะครับเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษและก็จีนช่วงนั้นมณฑลภูเก็ตนะครับได้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้ากับปีนังอย่างเฟื่องฟูครับจนทำให้รูปแบบการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุกีสนั้นแพร่หลายเข้ามาในเมืองภูเก็ตด้วยนั่นเองครับสมัยนั้นคนก็อาจจะแบบว่ามาทำการค้าขายก็เข้ามาแล้วก็มาสร้างแบบบ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยหรอถูกต้องก็เป็นบ้านเรือนห้องแถวที่เขาใช้อยู่อาศัยกันจริงๆแล้วก็มีแต่เฉพาะตรงแถวนี้ก็คือตรงนี้เป็นโซนเมืองเก่าไงแต่ว่าซอยนี้เจ๋งสุดคือซอยโรมานีเขาร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้รวมกับถนนถลางเนี่ยตรงนี้แต่ซอยโรมานีเนี่ยเขาจะมีเกสต์เฮาส์มีร้านกาแฟมีอาร์ตแกลเลอรี่อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคนภูเก็ตเนี่ยอยู่เราไปเดินดูกันดีกว่าที่นี่คะแนนดูเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมของภูเก็ตเลยดูมันจะเป็นทุกคูหาที่จะมีช่องตรงกลางเอาไว้เดินทะลุถึงกันได้สมัยก่อนวิ่งเล่นกันในดูตรงเนี้ยนี่เป็นช่องคูหาที่สำคัญเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันสวัสดีครับผมมีขวานเนี่ยขายขวานเนี่ยมันเป็นภาพงานศิลปะค่ะศิลปะอะไรขวานตรงนี้แอบสแตรกนี่หรอหรือว่าไม่ใช่กราฟิกเกี่ยวกับการล้อเลียนที่ว่าขวานไทยอะค่ะตรงนี้เป็นอะไรพี่อยู่มีตรงกลางนี่ก็เรียกอะไรคะตรงนี้เหมือนถ้าเกิดเป็นบ้านภูเก็ตโบราณเนี่ยตรงนี้เหมือนถ้าทุกบ้านจะต้องมีค่ะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอ่างหม่อเหลาซึ่งเหมือนจะเป็นจุดที่ระบายอากาศแล้วก็ต้องมีเหมือนเป็นน้ำกลางบ้านเพราะโบราณคือบ้านนี่เป็นห้องแถวโบราณนี้ใช่ไหมฮะแล้วตรงกลางเนี่ยต้องมีเป็นอย่างนี้แล้วก็โล่งอยู่ข้างบนใช่ค่ะเพื่อจะรับน้ำอ๋อรับน้ำเอามาใช้แล้วเหมือนปกติถ้าเป็นโบราณเมื่อก่อนก็คือเขาจะใช้บริเวณตรงนี้สำหรับอาบน้ำซักผ้าทำอะไรทุกอย่างน่ารักมากเลยนะอยู่กลางเมืองอยู่กลางเมืองเลยแล้วนี่พี่แต่งเองมั้ยฮะหรือว่าเป็นแนวทุกอย่างจะเป็นการดีไซน์ของรอสจ้ะค่ะซึ่งรอสเป็นชาวมาเก๊าโปรตุเกสมูชิลนะมูชิลเลยเห็นแบบข้างนอกเลยตึกข้างนอกโหได้ดูตึกนึงที่สวยพอดีเลยตึกก็สวยด้วยเสน่ห์แห่งชิโนโปรตุกีสนะครับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำอย่างมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมนับว่าเป็นของดีแห่งเมืองภูเก็ตที่อยู่เคียงคู่กันมาหลายชั่วอายุคนจนทำให้คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยได้ใกล้ชิดและได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมอันเก่าแก่โบราณที่นับวันยิ่งหาดูยากถ้าคุณผู้ชมพอมีเวลาว่างก็ลองแวะมาเยี่ยมเยียนที่นี่ดูนะครับรับรองว่าจะต้องประทับใจและมีรูปถ่ายเก๋ๆกลับไปเป็นของที่ระลึกอย่างแน่นอน
นี่คุณแอนเป็นไงบอกแล้วมาภูเก็ตเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวทะเลอย่างเดียวจริงๆมานั่งชิลๆในเมืองเนี่ยก็ได้บรรยากาศเหมือนกันใช่สวยมากเลยไม่คิดเลยนะว่าจะมีแบบเมืองแบบเป็นเหมือนอีกเมืองนึงเลยนะอยู่แบบกลางใจภูเก็ตเลยอ่ะถูกต้องที่สำคัญนะจริงๆแล้วปกติเราไปเชียงใหม่ไปอะไรเงี้ยเราชอบไปนั่งร้านกาแฟมาภูเก็ตเราเสียไปทะเลใช่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ดีครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังไงก็ต้องพาไปทะเลเอ้ามาภูเก็ตต้องไปทะเลเดี๋ยวนั่งกินอะไรไปก่อนได้เลยชิลๆเดี๋ยวไปโอเคสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Suzuki Smash